พี่มอสคะวันนี้เรามาร่วมพิธีน้องครับผมเป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้ถือว่าน้องไปสบายแล้วครับผมวันนี้ก็เรามารดน้ำศพน้องครับศพน้องไปสวรรค์ครับแล้วก็ให้น้องให้สบายผมแล้วก็พี่เต๋อแล้วก็พี่ต่ายเนี่ยก็เพิ่งทราบกันเมื่อตอนเช้านะครับตอนเช้าครับก็เมื่อวานนี้ผมกับทีมผู้กองเจ้าเสน่ห์มีนิกมีอะไรเงี้ยมีเอก็เพิ่งไปเยี่ยมน้องมาที่ห้อง ICU พี่มอสเองร่วมงานกับน้องมา7 ปีครับเป็นไงบ้างคะความผูกพันก็หลังจากที่จักรจันทร์จักรจันทร์ครับผมจักรจันทร์ไปผมเขาก็ถามผู้กองว่าอยากได้หมวดคนใหม่เป็นใครผมว่าน้องน้ำตาเนี่ยนะครับน้องแบบว่าดูท่าทางเล่นละครเก่งนะครับเขาก็ถามผมเนี่ยผมบอกน้องคนนี้ก็ท่าทางจะเล่นเก่งนะสุดท้ายก็ได้น้องน้ำตาลมาแล้วก็มาร่วมงานกับผม7 ปีมาแรกๆก็ยังน้ำตาลบางมุมก็สวยนะครับบางมุมก็เป็นคนแบบต่างจังหวัดเข้ากับคาแรคเตอร์ของผู้กองของหมวดรังนะครับคือมาแรกๆก็ตามปกติครับคือเป็นยังไม่เคยเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยก็มาใหม่ก็ยังเดือดดาอยู่ครับแต่พอเล่นไปแล้วนะครับอยู่กับผู้พี่ซึ่งผู้พี่แต่ละคนก็ค่อนข้างเคี่ยวราดดินนะก็คือน้องก็ปรับตัวดีนะครับแล้วก็เล่นเป็นหมวดรังได้อย่างน่ารักแล้วก็แฟนที่ติดตามผู้กองเจ้าเสน่ห์มาก็ชมไม่ขาดสายครับว่าน้องเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เล่นเข้าจังหวะกับพวกเราที่เป็นซิทคอมหมดแล้วโดยส่วนตัวแล้วก็น้องน้ำตาลก็อยู่ในกองถ่ายก็จะเงียบๆนะก็คือคอยฟังพี่ๆเล่นมุกกันอย่างเดียวครับแล้วก็เงียบหูฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะอะไรเงี้ยฮะเขาตั้งใจนะตั้งใจบางทีผมขำตรงที่ว่าเขาปล่อยมุกมาแล้วพวกเราไม่ขำมาใช่ไหมฮะคือเขาตั้งใจเล่นมุกกับพวกเราแต่ว่าหนึ่งมันก็ขำแต่ว่าเราแกล้งน้องน้ำตาลคือเราจะไม่ขำครับพี่มอทราบข่าวตอนน้องเสียชีวิตตอนกี่โมงนะคะจริงๆเนี่ยผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูโซเชียลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ตื่นขึ้นมาก็ผมก็อยู่กับลูกที่บ้านแล้วก็แฟนผมเนี่ยส่งข้อความมาให้นะฮะแล้วก็ส่งมาว่าน้องน้ำตาลเสียชีวิตแล้วก็เพราะว่าแฟนส่งมาต้องดูครับครับพอดูเสร็จปุ๊บก็เพิ่งไปเยี่ยมเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วผมก็เช็คคิววันนี้ครับแล้วก็เคลียร์คิวแล้วก็รีบมาตอน4 โมงที่วัดที่ตัวพี่มอสเองได้มีการให้กำลังใจครอบครัวน้องน้ำตาลยังไงบ้างครับก็ได้ไปพูดคุยกับแม่ครับว่าน้องน้ำตาลผมเชื่อว่าน้องน้ำตาลคือยังเด็กมันยังวัยรุ่นอยู่ครับน้องน่าจะทนอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็วันที่มาเยี่ยมครับแต่ว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราก็คาดเดากันไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ในส่วนตรงนั้นในการรักษาอะไรก็คงเป็นเรื่องของแพทย์ที่จะพิจารณาคุณมอสคะแล้วก็มารู้ข่าวทีก็ร่วมงาน7 ปีน้องน้ำตาลมีปัญหาสุขภาพหรือว่ามีเรื่องสุขภาพในการร่วมกันงานกันมาค่ะไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่น้องเขาก็เวลาน้องไม่สบายน้องก็จะไม่กล้าพูดคือเขาก็จะเกรงใจกองถ่ายครับคือน้องเป็นไรน้องไม่ค่อยชอบพูดก็จะแอบกระซิบกับคนที่เขาแบบไว้ใจอย่างพี่ๆในกองถ่ายที่เป็นผู้หญิงเขาจะน้ำตาลแบบเวียนหัวอะไรเงี้ยคือน้ำตาลเวียนหัวนั่นคือน้ำตาลหนักแล้วส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนนี้ครับเขาจะเก็บใช่เขาจะไม่พูดเขาไม่อยากทำให้เดือดร้อนนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดน้ำตาลหัวนั่นแสดงว่าน้ำตาลตัวร้อนแล้วไม่สบายแล้วต้องพักแล้วเขาจะเป็นคนนี้ครับก็พวกเราก็จะคอยถามอยู่ตลอดว่าแบบปวดหัวจริงเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบไหวไหมอะไรเงี้ยจริงๆมากเอาจริงๆอย่าแบบอย่าลดราคาให้พวกพี่นะก็คือเขาจะบอกเป็น100บอก10อะครับก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่มีอะไรร้ายแรงนะผมดูเขาแข็งแรงแต่จริงๆก็ไม่ที่ผ่านมาไม่เคยมีนะครับแล้วเขาไม่ต่อเขาเรื่องเขาไม่อ่อนแรงด้วยกับการแสดงของเขาอ่ะเขาจะเป็นไข้จะเป็นอะไรแล้วแต่น้ำตาลสมมุติว่าเราถ่ายวันจันทร์ใช่ไหมครับถ่ายเลิกตี 1 ตี 2อย่างนี้พอวันอังคารเขานัด
กองเช้าน้ำตาลก็ต้องไปถึงเช้าไปถึงก่อนถ่ายผู้กองเจ้าเสน่ห์หรือว่าซิปคอมของ Exact ทุกเรื่องเราต้องมีการออกกำลังกายกันก่อนใช่ไหมแต่น้ำตาลนี่จะเป็นคนที่บอกว่าน่าจะเหนื่อยที่สุดเพราะว่าบ้านเขาอยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสาครเขาต้องแม่เขาว่าเก่งครับแม่ไปกลับนะครับเขาก็เก่งแม่ก็เก่งเขาก็โหดอยู่เหมือนกันครับคือต้องนัดกองเจ็ดโมงก็ตื่นประมาณ4 กว่าแล้วก็ผ่านไป3-4 จังหวัดครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีเมื่อกี้ช่วงจังหวะที่รดน้ำศพอะค่ะพี่มอสได้เอ่ยหรือพูดอะไรกับน้องไหมคะเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยเลยครับคือผมกลัวครับผมก็จริงๆผมพูดไปตั้งแต่วันที่น้องยังมีชีวิตอยู่ครับนะว่าพี่มอสมาเยี่ยมนะแล้วก็น้ำตาลสู้ๆแล้วก็พูดไดอะล็อกที่พวกเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆหมวดรันครับหมวดรันไม่มีวันยอมแพ้อยู่แล้วก็บอกเขาไปครับคุณมอสคะร่วมงานมา7 ปีค่ะหลังจากน้องน้ำตาลจากไปแล้วยังมีความหวังไหมคะว่าโรคที่น้องเสียชีวิตเนี่ยจะมีคำตอบว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ยังเป็นคือผมก็แอบสงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันไวมากถามว่าอยากรู้ไหมก็อยากรู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโอ้โหอันนี้มันก็เป็นเกินขอบเขตพวกเราที่จะทราบได้คงจะเป็นเรื่องของหมอเชื่อไหมว่าต่อไปรู้เพราะว่าแม่เขาบริจาคอวัยวะบางส่วนครับแต่อันนี้ต้องโอ้โหอนุโมทนาครับที่คุณแม่ได้บริจาคครับผมร่างกายให้กับอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ใหญ่ครับมอบให้กับทางทีมแพทย์ได้ศึกษาว่าโรคนี้มันเกิดอะไรตั้งแต่แรกผมก็ถามทีมงานแล้วถามคุณแม่แล้วว่าน้องเป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่มีคำตอบเดี๋ยวพี่มอยสุดก่อนนะคะเกิดขึ้นไวมากนะคะเพราะว่าคือเราเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมหาลัยค่ะเป็นเพื่อนกันเป็น10 ปีแล้วค่ะแล้วก็มีแบบกรุ๊ปไลน์เราก็จะคุยกันแบบทุกวันในกรุ๊ปก็เป็นเพื่อนในแก๊งเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ๆคือยิงอยู่เชียงใหม่ไปเที่ยวแล้วก็เพื่อนโทรมาก็เลยซื้อตั๋วกลับมาว่าน้ำตาลไม่สบายนะอะไรค่ะคือทุกอย่างมันเร็วมากเราเพิ่งคุยโทรศัพท์กันเราเพิ่งแบบคุยกรุ๊ปไลน์กันอะไรมันไม่ทันตั้งตัวค่ะพี่ค่ะสำหรับตัวหญิงเองก็จะมีความติดต่อกับน้องน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะก็เสียใจเนาะแล้วก็มันไม่คาดคิดนะมันแบบว่าพูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะตอบทุกคนยังไงแต่คือเรารู้สึกนะนักวินาทีที่เราทราบจริงๆรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแรกเลยยังไม่เชื่อด้วยซ้ำเนาะแต่ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบขอการคอนเฟิร์มว่าใช่จริงๆเนี่ยคือเพราะมันไม่น่าเชื่อน้ำตาลเป็นคนที่สดใสร่าเริงแล้วเขาไม่น่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ใช่เพราะว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งไปเยี่ยมกันมาแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีความหวังที่แบบแต่จะกลับมาเพราะเราก็กระซิบบอกกันตลอดแล้วเราก็แตะตัวน้ำตาลแล้วเราก็คิดว่าแบบเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันอีกครั้งอยากให้น้ำตาลกลับมาจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้ตอนนี้เพื่อนๆก็จะมีใช่ครับเดอะสตาร์5เรามีรียูเนียนกันมาแล้วเพื่อเมื่อรอบหนึ่งเมื่อ2-3 ปีที่แล้วแล้วเราก็พอเกิดเรื่องที่แบบนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเราน่าจะได้ร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งคือจริงๆเราต่อให้เราไม่ได้แบบเจอกันตลอดหรือติดต่อกันตลอดแต่เราไม่เคยหายไปจากช่วงชีวิตของกันและกันเนี่ยคือเรารู้ว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเรายังบอกกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวเราจะนัดเจอกันนะคือไม่คิดว่าไอ้คำที่บอกว่าแบบเดี๋ยวนัดเจอกันนะมันจะกลายเป็นแบบต้องมาเจอกันในสภาพนี้คือบอกว่าจะนัดเจอกันคือล่าสุดเมื่อไหร่ยังไงครับไม่น่าจะเกิน2 อาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะคำว่าเดี๋ยวมันวันนี้มันคุยกันใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้นัดเจอกันเพื่อจะมาคุยโปรเจกต์กับการที่เราเรียนคือเหมือนแบบคิดถึงการเดี๋ยวนัดทานข้าวกันมีแบบว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อย่างเงี้ยให้มาเจอกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทันได้เจอกัน
ก็เหมือนก็ค่อนข้างแย่คือผมเจอน้องครั้งแรกน้องผมเป็นเพื่อนกับน้องตั้งแต่ตอนน้องอยู่ม.2ผมอยู่ม.4ก่อนที่จะแบบว่าที่เราจะเข้ามาวงการบันเทิงตรงนี้ครับคือสมัยนั้นเราคุยโทรศัพท์บ้านกันแล้วก็มันก็เป็นเรื่องบังเอิญมากที่ผมก็มาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งใน The Star 5ครับคือถ้านับรวมแล้วแล้วมันเกิน10กว่าปีคนอื่นเขาอาจจะเห็นน้องในฐานะแบบว่าศิลปินหรือว่าแบบเป็นนักแสดงสวยอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้คนอื่นรู้ด้วยว่านอกจากสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมากเป็นเด็กที่จิตใจดีมากอยู่กับใครก็เหมือนเป็นสิ่งดีๆให้กับคนนั้นนะครับเป็นคนคิดบวกเป็นความสดใสแล้วก็อยู่ตรงไหนก็ชอบแต่ว่าจะร้องเพลงครับผมก็สำหรับคนอื่นเขาก็อาจจะมองว่าเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแต่สำหรับพวกเราเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งที่ได้เข้ามาในชีวิตพวกเราทุกคนเลยคงยังไม่ได้มีกระจิตกระใจจะคุยกันเรื่องไหนค่ะขอบคุณค่ะ